ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มสาคูไส้หมูกันนะเตรียมเม็ดสาคูไว้นะคะมือเอิญแม่ขุนทองไปตลาดมันได้เฉพาะสีเขียวนะคะที่เขาผสมใบเตยมาแล้วนะคะจะใช้สีอะไรก็ได้นะตวงแบบนี้นะคะใส่ลงในกระชอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาสาคูไปล้างน้ำก่อนนะคะการล้างน้ำก็ทำง่ายๆนะคะใส่สาคูลงในตะแกรงแล้วก็เปิดน้ำในก๊อกผ่านตัวตะแกรงนี่นะคะก็เท่ากับล้างแล้วนะคะแม่ขุนทองจะใส่ในภาชนะนะคะอันนี้หนึ่งถ้วยตวงนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเอาสาคูที่ล้างนะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้นะคะที่ใครอยากผสมสีนะคะก็ใส่น้ำอัญชันไปนะคะตามสีที่ชอบเลยนะคะบางคนอยากให้เป็นสีม่วงก็บีบน้ำมะนาวไปหน่อยนึงก็จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้มันเป็นสีจากที่โรงงานเขาทำมาอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ถ้าใครอยากได้เป็นใบเตยก็ใส่น้ำใบเตยไปอันนี้มันเป็นสาคูที่ผสมใบเตยมาแล้วนะคะเราก็จะมีน้ำอุ่นนะคะ1/3ถ้วยตวงนะคะแม่ขุนทองเตรียมไว้นะคะหลังจากที่เราล้างสาคูแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะใส่ภาชนะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะคลุกให้สาคูกับน้ำเข้ากันนะคะปล่อยไว้อย่างนี้15 นาทีนะคะแล้วเราค่อยเอามาห่อไส้ค่ะระหว่างนี้เราก็จะปั้นเราก็ปั้นได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะปั้นเรียงไว้นะคะเดี๋ยว15 นาทีเราก็ต้องมาดูว่าสาคูเราใช้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะต้มนะคะแม่ขุนทองไม่ได้ให้นึ่งนะคะก็เป็นกรรมวิธีง่ายๆนะคะเป็นสูตรโบราณการต้มก็จะช่วยให้ตัวสาคูนะคะยังนุ่มตัวอยู่นะคะจะมีความนุ่มเหนียวมันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะก็มีข้อดีของแต่ละอย่างนะคะค่ะก็ครบ15 นาทีแล้วนะคะแล้วก็ดูแป้งนะคะมันก็ดุ้มเด้งดุ้มเด้งนะคะมันก็เด้งดึงนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาห่อไส้แล้วนะคะขุนทองก็ใช้วิธีปั้นให้มันติดกันนะคะค่ะก็จะแผ่ออกใส่ไส้เข้าไปนะคะก็ห่อไส้ให้มิดนะคะตรงไหนไม่มิดเราก็เอาจับสาคูมาแปะได้นะคะไม่ได้สีเรียบนะคะเราทำทานเองนะคะบางคนที่ห่อเก่งๆเขาห่อสวยๆนะคะนี่แม่ขุนทองสาธิตให้ดูนะคะลูกเบ้อเล่เลยค่ะนะคะเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะคะห่อไปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีต้มเอานะคะตั้งน้ำเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปนะคะไม่ให้ตัวสาคูติดกันนะคะแล้วก็ต้มต้มไม่ต้องให้หม้อน้ำเดือดนะคะให้มันเดือดปุดๆตรงกลางพอนะคะเดี๋ยวเวลาสาคูสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะอันนี้มันจะบอกเลยนะคะว่ามันนุ่มข้ามวันเลยนะคะตัวนี้ไฟมันแรงมากนะคะเดี๋ยวตัวไส้สาคูก็จะแตกเสียงดังนิดนึงนะคะพนักงานเขาปั่นพวกเครื่องเทศนะคะเตรียมจะเปิดร้านค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มสาคูแล้วนะคะหลังจากที่เราปั้นสาคูเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะคะบางตัวก็ลูกเบลอเลยนะคะนางไม่สวยแต่นางก็อร่อยนะคะตั้งเตาเลยนะคะเดี๋ยวรอให้หม้อน้ำเดือดปุดๆนะคะไม่ต้องเดือดพ่านนะคะเดือดปุดกลางหม้อนะคะเราก็จะใส่สาคูของเราลงไปนะคะเดี๋ยวถ้าสาคูสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาเองนะคะ
พอเราตั้งน้ำแล้วเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปนะคะกันไม่ให้สาคูติดกันนะคะเราก็เตรียมกระเทียมเจียวไว้นะคะตรงที่เราเจียวไว้เนาะเตรียมถ้วยสำหรับใส่ไว้นะคะแล้วก็คลุกน้ำมันกระเทียมแม่ขุนทองทำจานสำเร็จไว้นะคะที่จะใส่สาคูนะคะอันนี้ผักคลอสนะคะผักคลอสไม่มีผักกาดหอมนะคะวันนี้ไม่ได้ออกตลาดนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เบาไฟนะคะเราจะใส่สาคูลงไปเลยนะคะเดือดปุดๆกลางหม้อนะคะนี่นะคะพอสาคูสุกสาคูก็จะลอยขึ้นมานะคะให้เราเห็นนะคะสุกแล้วนะคะแบบนี้นะคะจะตักใส่ถ้วยนะคะเลยนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสาคูไส้หมูของเรานะคะลูกไม่สวยแต่อร่อยมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ